เลยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่ากลางดึกมีเสียงของช้างป่าหลายโขลงเลยลงมาต่อสู้กันคือจริงๆลงมามาหาของกินในไร่ของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแต่ปรากฏว่าเข้าใจกันว่าน่าจะมีการต่อสู้แย่งอาหารกันเพราะว่ามีช้างป่าหนึ่งตัวครับที่ล้มแล้วพอไปตรวจดูปรากฏว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายน่าจะเป็นงามีชาวบ้านที่เสี่ยงไปแอบดูว่าตอนที่ช้างต่อสู้กันบรรยากาศสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้คงต้องตามดูกันต่อเพราะว่าช้างป่าที่ลงมาในพื้นที่ของไร่ของชาวบ้านเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะลงมาอีกแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรบ้างนะครับนี่คืออันนี้ไม่ใช่ควายอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเช้าแต่นี่ครับนี่คือช้างป่าที่ถูกพบในช่วงเช้านะครับมีร่องรอยการถูกแทงน่าจะเป็นงาของช้างจ่าฝูงนะครับ1ตัวไปตรวจสอบเนี่ยจุดนี้อยู่ที่บริเวณหมู่8บ้านนาหลวงอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยซึ่งพื้นที่เนี่ยมันติดกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงช้างต่อสู้กันดังตลอดทั้งคืนเลยชาวบ้านเขาไปซุ่มดูแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เขามาดูครับเที่ยงคืนเนี่ยมีช้าง 2-3 โขลงนึงมีประมาณ 7-8 ตัวครับเป็นช้างป่าออกมากินกล้วยกินอ้อยของชาวบ้านแล้วก็มีการต่อสู้กันเสียงดังสนั่นเลยนะครับจนถึงเช้าชาวบ้านบอกว่ายังเห็นอยู่นะครับยังเห็นช้างไม่น้อยกว่า3โขลงเดินวนไปเวียนมาอยู่ที่บริเวณจุดสกัดห้วยตาขั้วนะครับแต่พอตอนสายๆชาวบ้านก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูจุดที่ช้างต่อสู้กันนั่นแหละค่ะคือก็ไปเจอช้างพลายเนี่ยถูกทำร้ายนอนล้มนะคะก็คือนอนตายนะคะอยู่ที่บริเวณจุดที่ต่อสู้กันนะคะเขาบอกว่าร่องรอยของบาดแผลเนี่ยถูกแทงด้วยงา นะคะสันนิษฐานกันว่าน่าจะถูกทำร้ายจากโขลงของช้างอีกโขลงหนึ่งที่ชาวบ้านเขาไปแอบดูตอนที่สู้กันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหงามันยาวมากแล้วตัวมันใหญ่ด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันตกมันด้วยหรือเปล่าค่ะแทงแล้วก็งัดแทงงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็นั่นลุกขึ้นเสแล้วก็นั่นเลยตัวนึงมันยาววะตัวนึงแท้งายาวครับมันที่ตกมันแล้วก็เลียดงานหน้าตามันนิ่มที่มีแต่เลียดแล้วก็งามันก็ที่นั่นเลยครับที่งาที่ออกแดงย้อยเลยแลนใส่ผมอีกมึงแค่นี้แล้วไอ้ตัวนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวผู้ครับแล้วอีกตัวนึงล่ะตัวผู้ตัวผู้คือกันครับตัวผู้มางาเหงางาเหงางาเหงาเหงาไงมันเป็นยังคือผู้กันครับมันเพราะว่าตัวนี้มันสร้างขุนละฝูงครับมันขุนละฝูงมันมาเจอกันมันเจอกันแล้วก็คือนั่นมันก็ต่อสู้กันเลยครับมันตกลงมาหิวมันก็งัดกันมาแทงกันมาเขาบอกว่ามันน่าจะแย่งอาหารกันนะคะทางด้านของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงก็บอกว่าคือเดี๋ยวจะต้องไปรอการตรวจสอบเชิงลึกนะคะจากสัตวแพทย์เข้ามาพิสูจน์บาดแผลก่อนว่าสรุปแล้วมันเป็นร่องรอยของงาช้างหรือว่ามีการต่อสู้กันจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าร่องรอยที่เห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการตกมันของช้างด้วยนะคะแล้วช้างตัวที่ล้มเนี่ยก็เป็นช้างเพศผู้เหมือนกันด้วยนะคะโอ้งานนี้เรียกว่าช้างชนช้างของจริงเลยเนาะชาวบ้านก็กล้าไปแอบดูนะอันตรายนะครับ